โดนดันเมื่อไหร่แพ็กทุกรอบโอ้โหโอ้ what the f- ไงหนุ่มโอ้โหเรียกซะมีแต่ไงแก่สวัสดีคนแก่ๆทุกคนด้วยนะครับโอ้โหดูวิธีการตั้งชื่อแบบนี้สิ World Pro E เลยนะโอ้โหพวกคุณไปไกลดิ้งที่ไหนกันมาเนี่ยฮะกดดูเพื่อนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเลยหมายความว่าไงกดดูเพื่อนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนี่คือไม่มีเพื่อนแล้วประมาณป่ะแบบไม่เหลือใครแล้วอ่ะตอนนี้ห้องมันเป็นโปรเลเวล1แล้วอ่ะคือแบบสุดยอดมากยศของทุกคนมารวมกันอ้าว15คนแล้วกดเลดี้เราจะได้ไปอ้าวถึงเวลาแล้วสนามไหนจะรอเราอยู่มาดูกันวิสว่ะโอ้โหไอ้ของยากว่ะอันนี้ผมจำได้ว่าเราจะต้องตีคอบบ้านะแล้วก็เคิร์ฟซ้ายเล็กน้อยให้มันสปินลงโอ้โหตื่นเต้นว่ะไอ้เหี้ยตีแป๊กขึ้นมานี่ OB เลยนะตื่นเต้นจังเลยครับคุณผู้ชมครับดูสภาพกินก่อนสภาพกินมันไหลลงฉะนั้นเราใส่สุดแรงแล้วเราก็สปินต้องขวาขึ้นลงใช่ไหมโอ้ต้องไว้เคิร์ฟด้วยเออใช่มันต้องลูกมันต้องไว้เคิร์ฟด้วยเดี๋ยวมันติดต้นไม้แล้วจะชิบหายเอาโอ้โหเอาไอ้เชี่ยเชี่ยมือลั่นเอาอีกคือเราต้องมาเจอหลุมอะไรแบบนี้ในหลุมแรกเลยเหรอวะเอาอีกโอ้มาดูความสวยงามกัน very good เขามีระบบแอซิดด้วยนะถ้ามันมีแบบออโต้อยู่อะเดี๋ยวตอนนี้แอซิดมันบอกประมาณนี้นะครับเราก็จะเชื่อมันได้ไหมแอซิดมันเชื่อมไม่ได้วะเออใช่ระบบแม่งหลอกเราไปเชื่อระบบโอ้มาถึงอีกหนึ่งหลุมก็เป็นหลุมยิงเว้ยมันจะต่อเนื่องเกินไปละมากันแบบต่อเนื่องเลยลมสองด้วยแบบเบาๆน่าสนใจผมกำลังมั่วๆนะเออผมพูดเลยผมกำลังมั่วๆเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะหลุมนี้เนี่ยมันตีหัวไม้หนึ่งไม่ได้ป่าวะเพราะถ้าเราเล่นหัวไม้หนึ่งมันจะชนหนังสือป่ะคุ้นเออมันจะชนหนังสือป่ะ234 232 632 332 330ไม่น่าได้อะเพราะเมื่อกี้เราเล็งเหมือนน่าจะเล็งแบบไม้1มั้งนี่มันไม้2ว่ะถึงลบ10เราก็ดีใจเอาให้ได้ลบ18ก็ดีกว่าไอ้เหี้ยนำที่1แล้ววะเพราะอะไรเพราะเราตีเสร็จก่อนเหรอเอออันนี้มันมีวิธีแบบลบๆป่ะวะลบๆแบบที่เราไม่ต้องยิงอะตายละกูอยากลบว่ะแต่ว่าช่างมันเถอะอย่าลบเลยน่าจะปลอดภัยสุดวันเนี้ยใส่แบบเต็มแรงเลยโอ้โอบีชัวร์เลยนั่นไงครับนี่ขนาดว่ากูเล่นยาแดงกับยาช้าแล้วนะเราเล่นยาแดงกับยาช้าแล้วยังจะตีแป๊กแล้ว OB ได้อีกเมื่อกี้มันแค่การแสดงก็เป็นคอนเทนต์ไปมาดูกันครับว่าลบๆป่ะกูน่าจะตีอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเ นี่ยถ้ากูตีอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็คือแบบออนกีนลบ1ปกติได้คิดมากว่ะแม่งเล่นแบบแรกก็จบละอันนี้นี่ดูก่อนสิว่าเราจะไม่ติดต้นไม้ใช่ไหมคือถ้าติดต้นไม้ขึ้นมานี่งานหยาบเลยโอเคโอ้ nice shot ใกล้ๆเคียงอยู่
อันนี้คิดมากเหมือนกันคิดว่าแม่งจะติดต้นไม้แบบว่าโอเคไม่ติดอันนี้ก็จำได้อีกเหมือนกันว่า เราสามารถตีเคิร์ฟแบบนี้ได้แล้วก็ต้องไม่ให้โดนต้นไม้ด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญสภาพกินเอียงขวาสุดๆประเด็นคือตีไปแล้วมันจอนกรีนหรือเปล่าโอเคนั่นไงไม่ออนอยู่ดีเพราะแม่งกินเอียงขวาคำนวณไม่เป็นแล้วบีมเนี่ยไม้6ไม้9อะไรก็ตามแต่เอาแค่แบบตีเหมือนก๊อฟแฟนตาซีออนขึ้นกรีนแล้วก็ตีลงหลุมสวยๆก็พอละหลุมหน้าเป็นหลุม1หลุม1มันไม่ต้องใช้เกตจริงๆยิงได้แต่ว่าลูกมันเอียงแต่ก็ยิงๆไปเถอะแต่เก็บเกตไว้ดองเลยเสียดายของแล้วก็ยิงมุมๆซัวๆด้วยลม6ลูกเอียงมั่วสุดๆอ่ะตอนเนี้ยสุดท้ายก็ตีแป๊กอยู่ดี เห็นไหมมึงต้องคิดว่าสุดท้ายมันก็ตีแป๊กอยู่ดีไม่ว่ามึงจะคำนวณมากแค่ไหนเว้ยไม่ว่ามึงจะคำนวณแบบโอ้โหสุดยอดเทพเจ้านักคณิตศาสตร์มึงนั่นแหละเมื่อกี้กำลังลุ้นอยู่ไอ้แค่ลุ้มจะกระดกไปสตรีมสไนด์นี่คืออะไรมันจะก๊อปจะก๊อปการวางลูกตามเหรอ สไปมึงก็ชนดิสไปมึงก็ชนดิโทรไม่ติดลองดูหอคอยพวกกูตีแป๊กโอเคโอเคไม่ลง OB ก็ดีแล้วเอ๊ะคิดต้องนานสุดท้ายมันก็ตีแพ็คอยู่ดีนี่ก็ใจร้อนโอ้ใจร้อนแต่ว่าลายถูกอ่ะลายถูกแต่ว่าแรงไปหน่อยเลยกระชอกในห้องมีทั้งหมด15คนแล้วก็ออกไป2คนไอ้พวกออกไป2คนนี่คืออะไรวะรับไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแบบบวก7เอายังมีคนบวก16เลยนะเว้ยอ๋อหลุดเหรอครับอ๋อเกมนี้มันเก่าเกินไปไม่มีรีคอนเนคชันนะครับมันเป็นแบบนี้นี่เองนะเข้าใจไหมคือถ้ามันเป็นเกมใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีรีคอนเนคไงแต่พอดีว่ามันเกมเก่าเกินไปมันเลยไม่มีรีคอนเนคไม่ได้2ห้องพอถ้าติดลมยาวกว่านี้เอ้ยอีซี่มั่วอีซี่มั่วว่ะจริงๆแล้วปังย่ามี potential เป็น e-sport นะในอดีตน่าเสียดายนะที่มันอยู่มาไม่ถึงไม่งั้นเราอาจจะได้เห็น e-sport ปังย่าใกล้เคียงรักษารักษาที่ถึงนานหลุดเฉยเลยอ๋อไม่เหมือนโดต้านะโดต้านี่แบบรีคอนเนคได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วศัตรูที่โหดร้ายของปังย่าก็คือ DC นั่นเองโอ้ no เมื่อคุณตีแรงเกินไปแย่แล้วโอ้โหตายแล้วเราลืมเก็บเกตเราลืมกดยาแดงอ่ะคือผมลืมกดยาแดงสำหรับหลุมหน้าโอ้ no โอ้ no โอ้ no 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 วาดลายในจินตนาการครับผมวาดลายในจินตนาการเสร็จแล้วกะแรงในจินตนาการแล้วก็สร้างคอนเทนต์yes นั่นแหละ how to สร้างคอนเทนต์โอ้โหอันนี้แบบว่าลายในจินตนาการโอเคกะแรงในจินตนาการจะเบาไปหรือเปล่าวะโอ้โหค
คอนเทนต์ว่ะ28หลาเราก็พัดได้โอเคครับเรียบร้อยฮะลบ17ครับผมที่1กินแล้วครับเรียบร้อยเปิดฉากมาเราก็ที่1เลยนะโอ้ very good อารินผมไม่มีนี่ไม่มีของอ่ะมีแต่แบบน่าจะแบบเนี่ยชุดแบบธรรมดาเลยอารินหน่อยจะได้เจริญหูเจริญตาเข้าไปเติมเงินเลยแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองเหมือนสมัยก่อนอะอะไรนะทำไมพวกคุณต้องแห่กันซื้อชุดว่ายน้ำในการเล่นปังย่าด้วยพวกคุณจะดูอะไรอ้าวพร้อมแล้วลุยมาดูกันสนามอะไรไม่ใช่บูรากูลนะว้าววิทซิตี้ว่ะอันนี้เฮ้ยจำได้มันมีวิธีตีขึ้นกินเลยแต่เราต้องใช้ยาสปินหลุมหน้าไม่ต้องใช้ด้วยฉะนั้นก็จัดไปโอ้โหขนาดกดยาแล้วมึงจะแป๊กอีกเหรอวะ ขนาดกดยาแล้วมึงยังจะแป๊กอีกโอ้อันนี้มันมีวิธีตีอะไรที่พิเศษทำให้ขึ้นกินเปล่าวะสัมผัสได้ว่ามีโอ้ถ้าตีแรงเกินไปก็จะโอบีอีกเออตายแล้วฮอบบาสปินหน้าเหรอต้องใช้ยาสปินป่ะมีดับเบิลเกตสไปสปินหน้าโหโอเคไม่มีปัญหาเรามี2เกตอยู่พอดีทำไมเราจะไม่เสี่ยงซะหน่อยล่ะโอเคโอ้ขนาดนี้แล้วยังไม่ถึงอีกมันเอียงขนาดนั้นแล้วมันก็ต่ำขนาดนั้นเลยนะไอหลุมนี้เนี่ยโอเคเกือบไม่ได้ละมันลบ 0.77 อ่ะมันแปลกมากๆเลยหลุม2หลุมโฮไหมโอ้โหลม9พอเห็นลม9คือแบบโอเคครับผมไม่ให้คำนวณแล้วก็ได้ครับคำนวณมันอาจจะดูแบบยากไปหน่อยวุ่นวายไปหน่อยมาคิดเลขแบบบ้านๆกันเลยนะ2 3 6ลบ11เท่ากับ225 225บวกลบ9ไปอีกเป็น216ตีสปินเผื่อไป15ก็เนี่ยแหละถูกละคำนวณเลขแบบบ้านๆ เกือบได้เลยนะเกือบได้เลยนะเนี่ยมันเป็นเนเชอรัลวินอะมันเป็นเนเชอรัลวินเว้ยลมมันแกว่งไปแกว่งมาอีกแล้วจะยิงให้ลงมันยิงยากอยู่แล้วโอเคจำได้ว่ามันมีอะไรที่มันใช้ได้แถวๆนี้อ๋อนั่นไงใช่มันมีอะไรที่มันใช้ได้แถวๆนี้แบบบ้านๆแล้วมันต้องสปินหลังโอ้โหโคตรยาวเลยอันนี้คือที่ระบบมันแอซิดให้เรานะแต่เราอย่าไปเชื่อมันแต่อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ว้าวอันนี้ยากกว่าเดิมแบบโคตรเลยเอาล่ะครับทำไมเราถึงต้องพัดยากแบบนี้เหรอเพราะเราสร้างคอนเทนต์ไงแบบมิราเคิลพัดโอ้อันนี้ยากจริงมันต่ำด้วยโอ้ถ้าเบากว่านี้อีกนิดนึงลงละถ้าดูจากสกอร์แล้วเนี่ยใช่แล้วผมต้องที่1นี่ว่ะถ้าคำนวณไม่ผิดตอนนี้คือตีธรรมดาก็น่าจะชนะห้องนี้ละไม่รู้จะตีท่ายากไปทำไมโ
ไอ้เหี้ยมาพัดกับพัดโง่ๆตรงนี้โอ้ no โอ้ my god เฮ้ยมัน very hard mode แล้วอ่ะมันไม่ใช่ตีธรรมดาได้แชมป์แล้วอ่ะจากสกอร์แล้วเฮ้ยลมดูเป็นใจลมดูเป็นใจลมแบบนี้ดูเป็นใจมากเลยตีง่ายๆก็ชนะห้องนี้โอ้โหทำไมคำพูดนี้มันคืนสนองไวจังวะอ๋อคิดตั้งนานสุดท้ายมันก็แป๊กอยู่ดีแล้วมึงชนโอ้มึงชนด้วยโอ้โหเราเริ่มทำให้ห้องนี้มันยากขึ้นแล้วอ่ะเราเริ่มทำให้ห้องนี้มันเป็นแบบฮาร์ดโหมดแล้วแมปที่เรามีโอกาสได้โฮเราก็บินไปอีกหนึ่งแมปจบด้วยพาด้วยก็พาดนั่นแหละสตรีมเมอร์เนี่ยเวลาพาดเว้ยเขาจะพูดว่าเป็นคอนเทนต์ใครๆก็ทำกันเนี่ยไม่งั้นเราควรจะลบ13 12หลุมตอนนี้ตรงแบบนี้ตรงแบบนี้มีแค่ว่าแรงไปหรือไม่แรงไปโอเคลายสวยๆแบบนี้มันมีแค่แรงเท่านั้นที่จะเป็นปัญหาก็โดนดันเมื่อไหร่แป๊กทุกรอบโอ้โหโอ้ what the fuck ไอ้เหี้ยอะไรวะฮะมึงมีแบบนี้ด้วยเหรอ what มึงดูองศามึงดูองศาเฮ้ยมันแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะมึงชนขอบนี่มึงเด้งกลับมาแล้วมึงมีซอกให้ OB เหรอวะฮะมันไม่ใช่ซอกไม่ใช่หรอมึงกระฉอกออกมาแล้ว OB ไอ้เหี้ยมทำได้ยังไงวะกูอึ้งไปเลยอ่ะคือเอาจริงๆนะเว้ยกูตีมานานมากกูไม่เคยเจอช็อตแบบนี้เลยเว้ยเออสตันไปเลยโอ้โห what the fuck โอ้เอ้าเมียเนี่ยถ้าแม่งได้คือแบบมันอีกก็แล้วเว้ยห้องง่ายๆโอ้โอ้โหอดเลยว่ะอดเลยว่ะอดเลยเฮีย ไปห้องสุดท้ายของวันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วนะโอเคชายนิ่งแสนตอนนี้มันมียุงอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าผมมันทำผมเสียสมาธิ พูดจริงๆไม่ได้เบลมยุงเอาละครับเอาละครับเอาจริงเวลาเราตีกอล์ฟเราไม่ต้องมาทำตัวแบบมีรีแอคชั่นเยอะอะไรขนาดนี้หรอกนะโอ้ผมคุ้นๆกับตรงนี้กินเอียงขวาถ้าเราจะยิงขึ้นเลยก็คือต้องโทมาฮอคอันนี้มันมีระบบแอสซิสต์ด้วยนะมันก็เลยแบบนี้แหละแต่แอซิดนี่ผมจำไม่ได้แล้วมันต้องใช้แคชหรือว่าอะไรเพราะมันได้มาฟรีผมไม่ได้เล่นนานมากอันนี้ก็ไม่คิดอะไรมากเพราะมันต้องเคิร์ฟเราแค่เอาลูกไปออนกรีนได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจละปดชน UFOหลังจากที่คุณคิดมานานคุณก็ชน UFO อยู่ดีโหยแซดบอยผมเคยคุยกับหลายๆคนนะบอกว่าเออจริงๆแล้วอะปังย่าเนี่ยนะถ้ามันเกิดถูกยุคถูกสมัยนะรวมถึงแฟนต้าเทนนิสนะมันสามารถเป็น e-sport ได้นะแต่มันตายไปก่อนไงมันตายไปก่อนที่ e-sport จะบูมไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นละ e-sport ปังย่า e-sport แฟนต้าเทนนิส
แล้วคุณก็จะได้เห็นสตรีมเมอร์ปังย่าสตรีมกันเหมือนกับเกมอื่นๆโอ้โหลม3อย่างนั้นเหรอมันเชิญชวนเหลือเกินกูมั่วนะกูมั่วเพราะสุดท้ายมันเป็นในเชลล์วินคำนวณยากอยู่ดิถ้าเป็นลมตรงจะคำนวณได้38 41คำนวณสุดท้ายแล้วมึงก็แล้วสุดท้ายมึงก็ตีแป๊กเฮ้ถ้าเราโทมาฮอคเราก็จะเด้งขอบนั่นหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าต่อให้ยิงมันก็ไปไม่ถึงวะมีความรู้สึกแบบนั้นอะสไปร์ถึงเหรอไม่ใช่จะชนเกตเหรอใช่ใช่รู้สึกว่าถ้าเป็นสไปร์มันก็พุ่งลงแล้วก็ชนเกตปุ้มคิดว่าสไปค์เหมือนกันนะโอเคผมจะเชื่อพวกคุณก็ได้ผมจะลองเชื่อพวกคุณดูเฮ้มันกะผิดสินะเราต้องกะแรงลูกให้มันลงเกตด้วยโอ้ให้ตายเถอะเรามาลองขำๆกันไหมเรามาลองขำๆกันเรามาลองขำๆกันครับสิ่งที่เราจะลองกันคือ power โทมาฮอค power curve ขอบกินคือผมต้องขยับขวาไปเพราะลูกมันจะตกลงเร็วสินะรู้แล้วทำไมปังย่าไม่พิกถ้ามันมีแชทวิวในเกมนะแล้วเป็นเสียงตัวละครแต่ละตัวนะแล้วสแปมกันได้นะมันน่าสนุกน่าดู ปั่นกันยับแล้วก็มิวกันยับด้วยเฮ้ยล้มหนึ่งว่ะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจอีกแล้วแต่สนามเนี่ยจำได้แล้วมันมีปัญหาเรื่องสูงต่ำคือความยากของมันคอนเทนต์อะโอเคครับแล้วนั่นก็คือ3แมตช์ออกรอบของเราในวันนี้นะก็เปลี่ยนบรรยากาศดีนะสำหรับบรรยากาศเรดดิ้งไปเกมอื่นกันนะเดี๋ยวอาจจะแบบมีปังย่าสักสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยว่างๆก็มาเล่นกันเก็บเกมไว้แล้วกันไม่ต้องลบคอยเตือนแล้วกันว่าเฮ้ยครบสัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยมาออกรอบกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะไปบุกเกมไหนกันต่อเดี๋ยวรอดูแล้วกันเราจะไปบุกเกมไหนในประเทศไทยกันนะครับจะมีเกมไหนที่เหมาะให้เราไปเรดดิ้งเล่นกันออดิชั่นเหรอจะไปทำอะไรมันเต้นได้กี่คนในห้องเดียวมันได้30คนเหรอ